นี่เฮาจะไปเบิงความเคลื่อนไหวของทีมชาติยิงลาวส่วนใหญ่น่ะที่ว่าเพิ่นก็มีการประกาศ23นักเตะออกมาเป็นพิธีมให้กันแล้วเพื่อเกมกระหวมงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพสำหรับบานเตะยิงดังที่ฮู้ว่าเพิ่นจะใช้ส่วนใหญ่ทั้งเบิดกันเลยเนาะบ่คือกับบานเตะทรายเนาะที่ว่าใช้ในหุ่นอายุบ่เกิน22ปีซึ่งว่าทีมซานยิงจะใส่สุดใหญ่กันเลยก็คืออยู่ในกุมบี้ร่วมกับกัมพูชาเจ้าภาพไทยสิงคโปร์มี3ทีมเนาะซึ่งว่าตารางการแข่งขันเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมเป็นต้นไปสำหรับทีมซาลาวเนาะซึ่งก่อนจะเบิ่งรายละเอียดนะครับไปเบิ่งรายชื่อสสารนักเตะกันก่อนที่ว่าทางสหพันธ์บาสเตแห่งซาลาวก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในตอนเช้าของวันที่24เมษายน2023ซึ่งเราจะไปเริ่มก็ได้กับผู้รักษาประตูกันก่อนก็เป็นทางด้านนางบางอ่อนพรไซจากนครหลวงและก็นางพัทราวดีโสโพธิราชจากแขวงสวรรณเขตนั่นเองส่วนด้านกองหลังกับประกอบมีนางสาสมรอินทพรจากนครหลวงนางวิดินทรวงแสงทองจากนครหลวงนางดาราวรสภาพมิไซจากนครหลวงนางดาน้อยวงสิงคำจากหลวงพระบางนางทิพกรศรีวงราชจากนครหลวงจันทร์นางวิไลวันปัญญานุวงศ์จากนครหลวงจันทร์นางลิงมณีวันจากแขวงเสียงขวางนางกะเว้าวงพระจันทร์จากนครหลวงนางโบลิ่งหลวงคีรีจากนครหลวงจันทร์ส่วนบางกองกลางกับก็มีนางอนุตาจันทิทองจากสโมสรบานเตะสร้างน้อยนางอินทิดาคูนศรีจากนครหลวงจันทร์นางแสงเดือนพงไพรัตน์จากแขวงเสียงขวางนางแกมมี่พัฒดาราจากแขวงเสียงขวางนางพิมพาทองสว่างจากแขวงสวรรณเขตนางใจคําสัญญาประเสริฐจากแขวงเสียงขวางนางอภัสราจันทวงศ์ไซจากสโมสรบานเตะสร้างน้อยนางจินดาศรีหราชจากนครหลวงจันทร์นางฮัทฤทัยธรรมวงศ์สาจากแขวงจำปาสักนางศินครบุญนาลีจากแขวงหลวงหัวบางสำหรับกองหน้าก็ประกอบมี2คนก็คือนางพานิกรวรรณราชจากนครหลวงและก็นางพรทิพย์พรหมจันทร์จากแขวงสวรรณเขตคือทีมชาติลาวจะลงแข่งขันนัดธมิตรในวันที่3พฤษภาคมเวลา 20:00 พบกับเจ้าภาพกัมพูชาแข่งขันอยู่ที่สนามสมาร์ท RSN Stadiumนัดที่2ลงสนามในวันที่6พฤษภาคม2023พบกับทีมชาติไทยในเวลา 16:00 แข่งขันอยู่ที่สนามสมาร์ท RSN Stadium ส่วนนัดสุดท้ายฮอบแบกุมลงสนามในวันที่9พฤษภาคม2023เวลา 20:00 พบกับทีมชาติสิงคโปร์แข่งขันอยู่ที่สนาม Army Stadium ในประเทศกัมพูชาเองนะถ้าติดตามความเคลื่อนไหวกันแล้วกันเดี๋ยวพอจะมีการอัปเดตให้ตื่นเพราะว่าทางมือเศร้านี้24เมษายน2023ทีมชาติลาวจำนวน13คนก็ได้เดินทางไปเก็บตัวอยู่ที่ประเทศไทยนะซึ่งก็จะเริ่มเก็บตัวตั้งแต่วันที่24หาวันที่29เดือนเมษายน2023เนาะอยู่ที่แขวงชลบุรีประเทศไทยนั่นเอง